นี้นิยมปลูกสร้างไว้ในชุมชนคุ้มบ้านหรือที่บ้านของญาติฝ่ายพ่อนะครับมีลักษณะเป็นหอเรือนไม้คล้ายหอสูงมีเสา4ต้นหันหน้าไปทางทิศเหนือและตำแหน่งที่เงาบ้านไม่ตกทับตัวศาลและเงาศาลไม่ตกต้องตัวบ้านซึ่งศาลประกำจะใช้เป็นที่เก็บรักษาหนังประกำและก็อุปกรณ์ในการคล้องช้างหรืออุปกรณ์นะครับในส่วนของการใช้ในพิธีงานช้างนั่นเองครับค่ะสำหรับการเส้นผีประกำจะกระทำโดยหมอช้างอาวุโสเจ้าของบ้านแล้วก็ญาติพี่น้องนำของเส้นไหว้ไปยังศาลประกำจุดเทียนแล้วอัญเชิญผีประกำแล้วก็วิญญาณบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปูนเคารพบูชาให้เข้ามาสิงสถิตในเชือกประกำนี้เพราะหนังประกำถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ชาวปูนใช้ในการชาวคล้องช้างป่าซึ่งในการเส้นผีประกำมีหลักว่าผู้ทำพิธีและขึ้นศาลประกำจะต้องเป็นผู้ชายลูกหลานของต้นตระกูลผู้เป็นเจ้าของศาลประกำบุคคลอื่นห้ามขึ้นโดยเด็ดขาดและโดยเฉพาะสตรีห้ามแตะต้องหนังประกำเด็ดขาดดังนั้นผู้เข้าร่วมพิธีจึงต้องนั่งอยู่ที่พื้นหลีกล้อมรอบศาลประกำAnd Pakam goes according to the beliefs of the Kui people. The Pakam shrine and Pakam rope are sacred objects that the Sering Alapan people respect and pay homage to before going out to the coral and elephant or do any other activities. About the elephant, the sound of ritual chants in the Kui language of Doctor's father, old people of Sering City.Southern Isan area to invite the Pakam ghosts and spirits of ancestors to receive offerings such as offerings and asking for blessings to have good fortune and take risks and predict the results that will occur from carrying out activities. At Pakam Chais, a place like Tipei, where the spirits of ancestor and Pakam ghosts according to the belief of the Kui people. This Pakam Chai is commonly built in Kumban community or the house of the father. Here, this is wooden house using being a tall tower with four pillars, flexing nose